เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องหมงจริงนะนี่หมงเนื้อหมกตับหูสีดูครับลูกแม่บ้านใหม่ด้วยลุยครับเส้นเล็กหนึบมากอ๋อมันเค็มๆหน่อยๆมาหมูกระจอกครับมาลุยครับวันนี้อยู่ตรงวงแหวนบางนานะฮะตรงไปออกที่สุวรรณภูมิได้ที่ตลาดทุ่งเศรษฐีตรงนี้จะมีร้านที่อยู่ก๋วยเตี๋ยวเรือในอ้วนนะครับร้านนี้ชิมแล้วอร่อยเล็กตกหมกตับดีมากเข้มข้นมาดูกันเดี๋ยวนี้ให้น้ำตกเนื้อน้ำตกเนื้อของเราใส่น้ำลงไปเส้นลงพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเล็กตกหมกเนื้อหมกตับเจ้านี้อร่อยอร่อยมากใกล้บ้านใหม่ด้วยโอ้โหดูดิดูสีนี่ฮะหมกเนื้อหมกตับของเขาสีสันแบบถูกต้องมากๆมาวิธีการปรุงร้านนี้ง่ายเลยนะฮะเติมพริกคั่วดำๆแบบนี้ลงไปเท่านั้นเองแค่นี้เลยนี่หรือว่าถ้าใครชอบแบบร้านจะมีอมหวานนิดนะฮะแต่กลมกล่อมแล้วอร่อยนิดน้ำส้มไปหน่อยนึงเท่านี้ฮะคือความนัวแล้วนัวจริงๆนี่โอ้โหดูหมกของเขานี่ฮะหมกเนื้อหมกตับรวมกันความดำของพริกลุยครับดีมากโหดูพริกที่เคลือบดิโอ้โหสุดยอดลุยครับนี่เขามีเป็นหมูกระจกแบบนี้นะฮะปนหน่อยแล้วใส่ไปมันจะมีความนัวกว่าแคบหมูเนาะมันจะเข้มข้นกว่าแล้วมันจะรสชาติที่มันเยอะกว่ามันจะหอมมันเค็มๆหน่อยๆมาหมูกระจกครับมาลุยครับโอ้เข้าเลยโอ้โหเฮ้ยคุณตุ๊ดดูดิส่วนที่ต้องตอกหมูกระจกแบบนี้ลุยครับโคตรนัวแม่ดูโอ้โหแม่ตับแบบนี้เลยครับเด็ดมากดูฮะมาบะหมี่กึ่งพริกลงแบบนี้แล้วคนเลยโอ้โหเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบโคตรนัวมันนัวหนักมากๆแล้วก็นี่นะฮะห้ามลืมเด็ดขาดโอ้โหหมูกระจกลงไปแบบนี้โอ้โหอย่างฟินโอ้โหเวลากินนะฮะเส้นก็กรึบใช่ไหมครับหมูก็กรอบโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยเอามานี่ลุยกันเลยเดือดมากเนื้อหมูเนื้อหมูตับนี่แบบนี่มาเนื้อหมูตับครับลุยครับนุ่มมากสุดดูความเกลียวของเส้นลุยครับหนุ่มกึ่งสุดท้ายแล้วตักเต็มๆไปเลยฮะเดี๋ยวเรียนอ้วนนะครับหลังเกิดทีนะครับมาตำได้ร้านนี้อร่อยสุดยอดครับเจ็บเด็ด